สู้นะครับเบื้องต้น1 2 3 4เนี่ยจะเป็นแม่ไม้ในการป้องกันหมัดนะครับที่จะลองให้ผู้สาธิตลองสาธิตดูนะครับแม่ไม้ที่1นะครับสลับฟันปลานะครับเมื่อคู่ต่อสู้ชกหมัดตรงมาที่ใบหน้านะครับเราทำการสลับฟันปลาดูการขยับตัวหรือการก้าวตัวให้พ้นแนวแรงของหมัดคู่ต่อสู้นะครับเป็นการลักษณะของสลับฟันปลานะครับแม่ไม้ที่2นะครับปักษาแหวกลังใกล้เคียงกับไม้ที่1แต่เพียงแต่ว่าเราจะเข้าข้างในนะครับคือเข้าข้างในครับครับลักษณะของใกล้เคียงกันครับนะครับไม้ลำที่แม่ไม้ที่3นะครับชวาซัดหอกนะครับแก้ด้วยการสอกไปที่ลำตัวนะครับไม้ที่4กับอีเหนาแทงกริบนะครับใกล้เคียงกับเมื่อกี้แต่เพียงแต่ว่าสืบเข้าไปข้างในแล้วทำการฟันสอกตีสอกที่ลำตัวข้างในนะครับทีนี้เราจะลองทั้ง4แม่ไม้โดยที่เป็นทั้งหมัดหน้าหมัดหลังนะครับทั้ง2หมัดนะครับเดี๋ยวลองให้ผู้สาธิตดูครับสลับฟันปลาครับสลับฟันปลาหมัดหลังนะครับ2รักษาแหวกลังนะครับรักษาแหวกลังครับ3ชวาซัดหอกชวาซัดหอกขวาครับให้เห็นได้ชัดกับ4อีเหนาแทงกิบเสียบเข้าข้างในครับ4อีเหนาแทงกิบสำหรับแม่ไม้มวยไทยในการป้องกันการลุกของคู่ต่อสู้นะครับเบื้องต้น1 2 3 4เนี่ยจะเป็นแม่ไม้ในการป้องกันหมัดนะครับที่จะลองให้ผู้สาธิตลองสาธิตดูนะครับแม่ไม้ที่1นะครับสลับฟันปลานะครับเมื่อคู่ต่อสู้ชกหมัดตรงมาที่ใบหน้านะครับเราทำการสลับฟันปลาดูการขยับตัวหรือการก้าวตัวให้พ้นแนวแรงของหมัดคู่ต่อสู้นะครับเป็นการลักษณะของสลับฟันปลานะครับแม่ไม้ที่2นะครับปักษาแหวกลังใกล้เคียงกับไม้ที่1แต่เพียงแต่ว่าเราจะเข้าข้างในนะครับคือเข้าข้างในครับครับลักษณะของใกล้เคียงกันครับนะครับไม้ลำที่แม่ไม้ที่3นะครับชวาซัดหอกนะครับแก้ด้วยการสอกไปที่ลำตัวนะครับไม้ที่4กับอีเหนาแทงกริบนะครับใกล้เคียงกับเมื่อกี้แต่เพียงแต่ว่าสืบเข้าไปข้างในแล้วทำการฟันสอกตีสอกที่ลำตัวข้างในนะครับทีนี้เราจะลองทั้ง4แม่ไม้โดยที่เป็นทั้งหมัดหน้าหมัดหลังนะครับทั้ง2หมัดนะครับเดี๋ยวลองให้ผู้สาธิตดูครับส
ำหรับฟันปลาสำหรับฟันปลาบัดหลังนะครับสองรักษาแหวกลังสาแหวกลังครับ3ชวาสัดหอกสามชวาสัดหอกขวาครับให้เห็นได้ชัดครับ4อีเหนาแทงกิบเสียบเข้าข้างในสีเหนาแทงกิ่ง